ว่าทำไมไม่เอาวัคซีนโควิด -19 เนี่ยนะครับให้กับท้องถิ่นเนี่ยได้จัดงบประมาณนะครับแล้วก็ขายเอง นะครับเอาแจกจ่ายเองให้ท้องถิ่นทำเลยบางคนก็ไม่พอใจรัฐบาลไปกัดขวางหรือเปล่านะประการแรกผมย้ำอีกครั้งนะประการแรกวัคซีนโควิด -19 ให้ท้องถิ่นทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะรัฐตุลจำไม่ผิดมาตรา47กับ48มันเขียนไว้เรื่องหลักประกันสุขภาพว่าถ้าเกิดการแพร่ระบาดขนาดใหญ่รัฐบาลต้องรักษาให้กับประชาชนฟรีนะฮะไม่ได้เป็นหน้าที่ท้องถิ่นมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำและระบุในรัฐธรรมนูญและประการที่2นะครับซึ่งเป็นประเด็นใหญ่มากและคนส่วนใหญ่ไม่สนใจนะครับคือไอ้วัคซีนบางชนิดมันฉีดกับคนนะแล้วปรากฏว่าคนอายุ65ปีตายถ้าฉีดและตายท้องถิ่นจะเอาปัญญาไหนมารับผิดชอบสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงจะเป็นประเด็นเรื่องราวของการต่างประเทศเราไปสตาร์ทที่ปรากฏการณ์กันก่อนนะครับสตาร์ทเริ่มต้นที่ปรากฏการณ์ในประเทศพม่าตัดเน็ตประจำการทหารทั่วประเทศส่งสัญญาณปราบปรามผู้ชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารพม่าตัดอินเทอร์เน็ตและประจำการทหารทั่วประเทศนะครับใน สัญญาณแห่งความกังวลว่าอาจจะมีการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านการรัฐประหารไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กองกำลังความมั่นคงนะครับยิงสลายการชุมนุมทางภาคเหนือของประเทศนะครับซึ่งก็มีผู้ชุมนุมถึงแม้ว่าจะเอารถถังออกมายังคงมีการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องเรื่องของโควิด -19 ปรากฏว่าหญิงชาวชลาในสหรัฐอเมริกาจู่ๆก็หมดสติเสียชีวิตกระทันหันหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 หญิงชลาในแคลิฟอร์เนียนะฮะวัย78ปีเสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาแต่ทางเจ้าที่สาธารณสุขระบุนะครับว่าการตายของเธอไม่น่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด -19 นะครับนายแพทย์มิชาเอลมอริสผู้อำนวยการโครงการวัคซีนสถาบันไกเซอร์นะครับได้ระบุถึงถ้อยตะแลงถึงหญิงสูงวัยนะครับดังกล่าวคร่ำครวญว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับของไฟเซอร์ตอนราวๆเที่ยงวันเธอหมดสติระหว่างการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์จากนั้นหน่วยกู้ชีพก็เริ่มปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช้วิธีการปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ฟื้นฮะไม่ใช่เป็นประเทศแรกไม่ใช่เป็นคนแรกในสหรัฐอเมริกาในอีกหลายประเทศนะฮะโควิด-19 วัคซีนเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับส่งผลทำให้คนชราเนี่ยอายุเกิน65ปีขึ้นไปนั้นก็เสียชีวิตนะครับในขณะที่ระทึกกลางงานปล่อยคืนป่าหมีเอาคืนไล่ฝูงชนหนีกันโอลหม่านเลยทีเดียวนะฮะสื่อต่างประเทศเผยแพร่คลิปวิดีโอนาทีระทึกนะครับที่ผู้คนแตกตื่นหนีเอาชีวิตรอดหลังจากฝูงหมีที่พวกเขาปล่อยคืนป่านะครับในอิรักหันมาทำการโจมตีเล่นงานพวกเขาโดยไม่คาดฝันเป็นหมีสีน้ำตาลนะครับ6ตัวนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกกักขังในบ้านของพวกเขาถูกปล่อยคืนสู่ป่านะครับส่วนเป็นโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าในเคอร์ดิสถานทางภาคเหนือของอิรักก็หนีกันโอลหม่านเลยเดียวฮะปล่อยปุ๊บหมีก็หันมาเล่นงานคนที่ช่วยเหลือหมีในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกน้ำมันนะครับระเบิดในแดนอัฟกานิสถานไฟไหม้ลามเผารถบรรทุกวอดไปถึง500คันเลยทีเดียวนะครับเกิดเหตุรถบรรทุกน้ำมันนะครับระเบิดที่ชายแดนอัฟกานิสถานในอิหร่านนะครับโดยไฟยังได้ลุกลามไปยังพื้นที่นะครับรถบรรทุกที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงกันราวประมาณ500คันไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณงานศุลกากรนะครับสำนักงานศุลกากรเมืองอิสลามากาลานะครับจังหวัดเฮ
เฮรัตของอัฟกานิสถานโดยภาพเกิดขึ้นเป็นเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงและปกคลุมควันดำหนาทึบนะครับสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลมีคนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย17คนถูกส่งคลินิกนะครับใกล้เคียงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแน่นอนในภายหลังในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าคนบางกลุ่มฉวยโอกาสเข้าไปทำการขโมยสินค้าในรถบรรทุกที่จอดไว้นะครับเจ้าที่ความมั่นคงของอัฟกานิสถานได้ยิงสกัดนะครับรถคันหนึ่งทำให้มีคนเสียชีวิต1รายหลังจากขับรถไม่ยอมหยุดบริเวณด่านที่ถูกตั้งขึ้นอย่างเร่งรีบขโมยของแล้วก็หนีก็มีคนลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นด้วยในขณะที่นิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์ก็ประกาศล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ที่สุดนะครับหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับเมืองใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ต้องเข้าสู่สภาวะล็อกดาวน์นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการแพร่ระบาดโควิด-19 เกี่ยวกับสายพันธุ์ใหม่จากมาจากสหราชอาณาจักรซึ่งแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าตัวเดิมนะครับจากคำยืนยันของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยืนยันแบบนั้นนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของนิวซีแลนด์นะที่มีการระบาดของกลายพันธุ์ไปสู่ท้องถิ่นในขณะที่อังกฤษนะครับบังคับผู้เดินทางจาก33ประเทศเสี่ยงสูงกักตัวในโรงแรมฝ่าฝืนโดนปรับอ่วมจำคุกถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับสหราชอาณาจักรเริ่มใช้มาตรการการกักตัวในโรงแรมสำหรับผู้เดินทางมาจาก33ประเทศซึ่งจัดว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกลายพันธุ์โดยบุคคลที่ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับจำคุก10ปีนะครับมาตรการที่ว่านี้พลเมืองสหราชอาณาจักรผู้มีถิ่นฐานพำนักจาก33ประเทศเสี่ยงสูงที่จะทำการถูกกักตัวในโรงแรมนะที่จัดไว้เป็นเวลา10วันและต้องได้รับการคัดกรองซ้ำหลายครั้งผู้เดินทางที่จงใจนะครับปกปิดว่าตนเองเคยไปยัง33ประเทศเหล่านี้ภายในระยะเวลา10วันเดินทางจากสหราชอาณาจักรจะมีโทษสูงสุด10ปีซึ่งมีหลายคนออกมาวิจารณ์อย่างรุนแรงนะฮะว่ามันทำเกินไปหรือเปล่านะฮะสมัยอังกฤษประเทศที่เป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยจริงๆอังกฤษก็เป็นระบอบประชาธิปไตยบางคนอาจจะเรียกว่าเสรีนิยมในขณะที่ตึกกว้าง6ฟุตของเจ้าของฉายาบ้านแคบที่สุดในลอนดอนประกาศขายจำนวน40ล้านบาทตึกแถวนะฮะหน้ากว้าง6ฟุตนิดเดียวนะครับได้รับฉายาว่าเป็นบ้านห้องที่แคบที่สุดในลอนดอนนะกำลังถูกประกาศขายด้วยสนธินะครับราคา 950,000 ปอนด์หรือเกือบ40ล้านบาทบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยก็กระจ้อยร่อยนะครับอยู่บริเวณย่านเชฟเพิร์ดบุชนะครับทางตะวันตกของกรุงลอนดอนโดยเป็นอาคาร5ชั้นนะครับที่มี2ห้องนอนมีพื้นที่ใช้สอยราวประมาณ 1,340 ตารางฟุตนะครับเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์วิงเวิร์ดนะครับซึ่งเป็นผู้ประกาศขายบ้านหลังนี้ระบุว่ามันเป็นตึกที่มีเสน่ห์หลงไหลและน่าเป็นที่ชื่นชอบของใครก็ตามนะครับที่ใช้ชีวิตอย่างมีสีสันหน่อยนะครับมันเรื่องจากการเป็นร้านขายหมวกก่อนถูกตกแต่งใหม่โดยช่างภาพแฟชั่นและกลายเป็นบ้านของดีไซเนอร์นะครับก็ปรากฏว่าบ้าน3ชั้นก็มีอ่างน้ำห้องอาบฝักบัวห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็ห้องนอนหลักของบ้านอยู่ที่ชั้นบนสุดนะครับบ้านหลังนี้มีช่องทางค่อนข้างจะแคบนะครับแล้วก็นิยมมานานแล้วในประเทศนะเก็บภาษีโดยอิงกับความกว้างของที่ดินเช่นเวียดนามเนเธอร์แลนด์เป็นต้นส่วนประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำเทรนด์ในการสร้างบ้านผอมๆแบบนี้ก็คือญี่ปุ่นประเทศที่สร้างบ้านแบบนี้ก็โดยส่วนใหญ่ก็มีพื้นที่น้อยนะครับโดยญี่ปุ่นก็เป็นเกาะ นะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องแปลกๆโควิด-19 เป็นพิษนะครับก็ปรากฏว่าสาวออฟฟิศเลิกให้ช็อกโกแลตตามมารยาทกับเพื่อนร่วมงานฝ่ายชายนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่สำนักข่าว AP รายงานว่าปีนี้สาวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นที่ไม่ยอมมอบกิริช็อกนะครับหรือกริลช็อกนะครับช็อกโกแลตตามมารยาทที่ให้แก่เพื่อนร่วมงานฝ่ายชายในงานวาเลนไทน์หลังโควิด-19 ทำพิษให้พนักงานออฟฟิศต้องทำงานจากบ้าน
นะครับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนนะครับสื่อของอังกฤษได้รายงานน่าสนใจนะครับว่าเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้ต่างออกไปจากทุกปีนะครับซึ่งตามปกติของวันแห่งความรักจะมอบดอกไม้หรือช็อกโกแลตให้คู่รักรวมไปถึงประเพณีธรรมเนียมปฏิบัตินะครับเพื่อนร่วมงานสตรีแม้มอบกีรีช็อกนะครับหรือช็อกโกแลตตามมารยาทให้แก่เพื่อนร่วมงานฝ่ายชายนะครับส่วนใหญ่จะรับช็อกโกแลตจากมารยาทนะฮะมักจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีอายุมากกว่านะครับแต่ว่าวาเลนไทน์ปีนี้นะครับญี่ปุ่นต้องเผชิญกับแผ่นดินไหว 7.3 ริกเตอร์ตามแนวชายแดนฝั่งตะวันออกของประเทศแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงโตเกียวแต่ไม่มีคำเตือนสึนามิออกมานะครับได้รับบาดเจ็บไปทั้งหมด17คนนะครับ AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซุงะชี้ว่าไม่มีความสูญเสียใหญ่นะครับตามรายงานส่วนเจ้าที่ญี่ปุ่นรายงานไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ100กว่าคนตอนแรกบอกว่ามี17ตอนหลัง100กว่าคนนะครับนอกเหนือภัยพิบัติที่ไม่คาดฝันวันแห่งความรักญี่ปุ่นยังประสบปัญหาโควิด-19 ส่งผลทำให้วาเลนไทน์ปีนี้อาจจะไม่หวานเหมือนเดิมนะฮะ The Guardian รายงานว่าผลจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลทำให้บริษัทเอกชนของญี่ปุ่นนะครับต้องสั่งให้พนักงานทำงานจากบ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19 บังคับใช้มาตรการจำกัดการเว้นระยะห่างทางสังคมและการแบ่งอาหารให้แก่กันภายในที่ทำงานทำให้สาวออฟฟิศลังเลจะมอบช็อกโกแลตนะครับตามธรรมเนียมในโอกาสที่ไม่มอบนะฮะกิริช็อกโกแลตให้กับเพื่อนร่วมงานชายแต่เลือกที่จะทำให้กับตัวเองมีความสุขแทนในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นเรื่องของวัคซีนโควิด-19 นะครับที่กำลังมีปัญหาแหละสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนที่วัยอายุ65ปีขึ้นไปมีบางตัวนะครับที่ฉีดเข้าไปจะสร้างปัญหาในสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังเร่งทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับคนภายในประเทศให้ได้100ล้านคนอย่างต่ำในช่วงระยะเวลา1ปีในเรื่องของพม่านะในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้พม่าก็มีการตัดอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการปราบปรามจับกลุ่มแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงนะสำหรับงานวิเคราะห์นะครับก็หมายความว่าตอนนี้พม่ากำลังลุกอย่างหนักนะครับแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็เรื่องของวาเลนไทน์เรื่องของช็อกโกแลตนะครับซึ่งสุดท้ายโควิด-19 ก็ส่งผลทำให้สถานการณ์นั้นผู้หญิงก็ไม่มอบนะช็อกโกแลตให้กับเพื่อนร่วมงานในปีนี้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็ work from home ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าจนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกายังคงยืนหลักเดิมนะครับพยายามจะเซ็นชั่นนิวซีแลนด์ก็พยายามจะเซ็นชั่นนะครับพม่าทั้งนิวซีแลนด์ทั้งสหรัฐอเมริกายังคงเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างหนักแล้วก็มีการประกาศล็อกดาวน์ประเทศนะครับอังกฤษก็ใช้มาตรการอย่างเข้มข้นนั่นหมายความว่าโควิด-19 ถึงแม้จะชะลอตัวลงแต่ยังคงไม่ยุติยังคงมีการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยมีแผนที่จะกักโรคเพิ่มขึ้นฮะจากเดิม21จากเดิม14วันฮะจะมีการอาจจะมีการกักโรคเพิ่มขึ้นเป็น21วันนะครับคำถามที่น่าสนใจนะครับเรื่องของช็อกโกแลตก็น่าสนใจนะก็โควิด-19 ก็ทำให้เกิดปัญหานะทำให้ช็อกโกแลตเนี่ยผู้หญิงก็ไม่มอบให้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็ทำงานที่บ้านแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นมีคนถามผมนะว่าทำไมไม่เอาวัคซีนโควิด-19 เนี่ยนะครับให้กับท้องถิ่นเนี่ยได้จัดงบประมาณนะครับแล้วก็ขายเอง นะครับเอาแจกจ่ายเองให้ท้องถิ่นทำเลยบางคนก็ไม่พอใจรัฐบาลไปกัดขวางหรือเปล่านะประการแรกผมย้ำอีกครั้งนะประการแรกวัคซีนโควิด -19 ให้ท้องถิ่นทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะรัฐตุนจำไม่ผิดมาตรา47กับ48มันเขียนไว้เรื่องหลักประกันสุขภาพว่าถ้าเกิดการแพร่ระบาดขนาดใหญ่รัฐบาลต้องรักษาให้กับประชาชนฟรีนะฮะไม่ได้เป็นหน้าที่ท้องถิ่นมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำและระบุในรัฐธรรมนูญและประการที่2นะครับซึ่งเป็นประเด็นใหญ่มากและคนส่วนใหญ่ไม่สนใจนะครับคือไอ้วัคซีนบางชนิดน่ะมันฉีดกับคนนะแล้วปรากฏว่าคนอายุ65ปีตายถ้าฉีดและตายท้องถิ่นจะเอาปัญญาไหนมารับผิดชอบปัญญาคืออะไรคดีทางแพ่งและอาญานะคดีทางแพ่งต้องจ่ายชดเชยค่าเสียหายท้องถิ่นเอาปัญญาไหนมาจ่ายนะครับต่อคนต่อรายนะครับที่สำคัญก็คือท้องถิ่นในพื้นที่ของตัวเอง
มันเกี่ยวข้องกับประการที่3มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคะแนนเสียงช่วงนี้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ในขณะที่ผมทำคลิปมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่นั่นหมายความว่ามันจะใช้เป็นเครื่องหาเสียงทางการเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับในบางประเทศอ่ะในบางประเทศอย่างอิหร่านเนี่ยก็ให้เอกชนเอาเข้ามามันแล้วแต่นโยบายแล้วแต่ทบุญของประเทศนั้นนั่นหมายความว่าถ้าประเทศไทยเอาเข้ามานะครับก็จะสร้างปัญหานะครับในเชิงมันขัดต่อรัฐธรรมนูญเอาไว้ง่ายไม่อ้อมค้อมมันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะมีปัญหาในภาคปฏิบัติการตามมาอีกมากเลยทีเดียวนะครับแต่สถานการณ์โดยรวมเนี่ยโควิด-19ก็จะต้องนำมาฉีดในประเทศไทยประเทศไทยได้ช้าเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะอีก2เข็มมาก่อน2เข็มมาก่อนใครลองก่อนตายก่อนน่ะตอนนี้ตายกันเป็นเบื่อนะตายอะไรจากการฉีดวัคซีนคนอายุ15ปีขึ้นไปก็ตายประเทศไทยตอนนี้ก็จะให้ถูกที่สุดดีที่สุดเสี่ยงน้อยที่สุดเพราะสิ่งที่ตามมาคือมันจะต้องมีคนตายอ่ะจะตายมากตายน้อยหวยบอกที่ใครและที่สำคัญรัฐบาลต้องรับผิดชอบปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ70ปีอีก4เดือนกับ4วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกิน70ปีอีก4เดือนกับ4วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ส่งตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนอยากยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนอยากยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราช